คุณใหม่ดาวิกาคือก่อนหน้านั้นแกมีการทำช่อง YouTube ใช่ไหมแล้วข่าวไปที่ว่ามีการไปสแกนหน้า360องศาหาซิลิโคนเลยนะสรุปว่าไม่มียืนยันว่าคุณใหม่เนี่ยไม่เคยทำศัลยกรรมมาก่อนแต่ว่าแน่นอนมันก็มีชาวเน็ตนะฮะมาคอมเมนต์แซ่บคุณใหม่ก็คอมเมนต์กลับแบบแซ่บๆนะฮะคุณใหม่แกก็เม้นกลับเลยนะครับว่าคุณพี่รู้ดีจังเลยค่ะใหม่ไม่เคยเห็นคนพิมพ์ด้วยความมั่นใจขนาดนี้มาก่อนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็มีการคอมเมนต์นะว่าแบบทำตรงนั้นมาตรงนี้มานั่นแจงเป็นรายละเอียดหลายบรรทัดเลยคุณใหม่ก็เลยตอบกลับไปแบบนั้นล่าสุดเราเจอคุณใหม่ก็พูดคุยถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกันนะฮะเจ้าตัวก็บอกนะครับว่ายอมรับว่าเป็นการคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูนะไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะไม่เคยเห็นใครคอมเมนต์ด้วยความมั่นใจขนาดนั้นมาก่อนแล้วก็มีการพูดถึงการทำศัลยกรรมด้วยถ้ามีความสุขทำได้เลยนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังครับหนูก็ถามตัวเองเหมือนกันพอตอบไปเสร็จก็หนูจะแรงแต่ที่จริงหนูแต่ที่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วอ่ะหนูเลือกตอบคอมเมนต์นะหนูตอบด้วยความแบบเหมือนเอ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจขนาดนี้หนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าหนูด่าเยอะกว่านี้ไม่แมนเป็นเขาด่าหนูนะแต่หนูไม่ได้โมโหจริงๆแต่หนูรู้สึกว่าเขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทำอันนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ทำอย่างนี้หนูก็เลยแบบโหพี่มั่นใจมากจำได้ไหมว่าเราตอบเขาไปว่าไงนะหนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทำเลยจบนะคะเอาง่ายๆไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธอะไรเลยสนุกคือถ้าใครอยากจะทำตามดาวิอะไรอ่ะเต็มที่เลยค่ะทำแล้วมีความสุขทำได้มีความมั่นใจทำเลยดาวิสนับสนุนแต่น้องดูดีเนาะเออทำดีๆไปที่ดีๆนะคะอะไรเงี้ยเรื่องทำศัลยกรรมเนี้ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดเรื่องของความสวยความงามเนี้ยค่ะถ้าแฟนๆใหม่อยากทำแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีงบประมาณที่แบบพอเพียงที่จะทำก็คือทำเลยค่ะเต็มที่เพื่อความสุขเอาเลยค่ะไม่เชียร์ค่ะแม่ทำไหมคะสวยอ่ะได้ดิฉันก็ไปเติมมาบ้างเติมให้แบบว่ากระชับบ้างหน้าแบบหน้าทำตามากเลยเพราะสวยมากๆอย่างแบบนะฮะแน่นอนว่าสวยขนาดนี้ก็ต้องพูดคุยถึงเรื่องของความหวานและการกับหวานใจอย่างพี่เต๋อชนวิทย์นะฮะวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เห็นบอกว่าคือมีของจะให้พี่เต๋อด้วยนะคืออาจจะไม่ได้ใช้แหวนเพชรหรืออะไรเป็นแค่แบบของที่ทำจากไม้ราคาหลักร้อยแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเดี๋ยวต้องรอดูวาเลนไทน์ว่าพี่เต๋อจะโพสต์โชว์หรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับ